ไทย PBS ยังคงเกาะติดและตรวจสอบกรณีการจัดทำโครงการเสาไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับที่นั่นมีโครงการเสาไฟฟ้าโซลาร์เซลล์เนี่ยเกือบ 3,000 ต้นแต่ตอนนี้หลายจุดถูกปล่อยทิ้งดีบ้างไม่ดีบ้างเพราะว่าส่วนงานในท้องถิ่นเขาไม่อยากจะรับโครงการมาดูแลครับเพราะดูแล้วอาจจะต้องควักเงินในกระเป๋าไปซ่อมแซมเป็นจำนวนมากขณะเดียวกันปปช.ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะครับแล้วก็เป็นไปได้ว่าการจัดทำโครงการนี้อาจจะเข้าข่ายเรื่องของการหัวประมูลครับติดตามใน The Exit ครับThe Exit ใช้เวลา3ชั่วโมงตั้งแต่19นาฬิกาถึง21นาฬิกาสังเกตการทำงานของเสาไฟโซลาร์เซลล์ริมถนนปากนครอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชพบมากกว่าครึ่งดับสนิทมีเพียงบางต้นที่ยังส่องสว่างในจำนวนนั้นบางต้นติดดับดับเป็นไปตามเสียงสะท้อนของประชาชนที่ใช้เส้นทางนี้สัญจรทีมข่าวกลับไปตรวจสอบอีกครั้งในช่วงเวลากลางวันพบว่าแผงโซลาร์เซลล์บนเสาไฟบางต้นหลุดหายบางต้นเสาชำรุดผิดรูปเนี่ยติดแค่ดวงนี้กับไอ้ดวงนี้หลายร้อยต้นเลยติดอยู่แค่สองดวงใช่แล้วมืดไหมครับตอนคืนมืดเนี่ยไฟมันมืดโครงการเสาไฟโซลาร์เซลล์ภายในจังหวัดนครศรีธรรมราชเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี2560บนถนน22สายรวมทั้งหมด2,998 ต้นงบประมาณกว่า194ล้านบาทโดยใช้งบประมาณพัฒนากลุ่มจังหวัดเพื่อเพิ่มศักยภาพความปลอดภัยนักท่องเที่ยวเมื่อก่อสร้างเสร็จมีแผนส่งมอบโครงการให้กับท้องถิ่นเป็นผู้ดูแลแต่เมื่อตรวจสอบไปยังหลายท้องถิ่นพบว่าหลายแห่งปฏิเสธรับมอบโครงการมีเพียงเทศบาลตำบลนาสารเท่านั้นที่รับมอบซึ่งท้องถิ่นเนี่ยไม่มีไฟลักษณะนี้อยู่แล้วเพราะว่ามันราคาแพงแต่เมื่อเราได้วัสดุเราได้อุปกรณ์ที่มันได้มาตรฐานเนี่ยมาเราแค่มาโมดิฟายใหม่อีกนิดนึงเปลี่ยนเป็นสมบัติของท้องถิ่นแล้วก็ใช้ไฟที่มันได้มาตรฐานมาใส่เช่นโคมเปลี่ยนจากโซลาร์เซลล์เป็นไฟฟ้าเอกสารรายงานการประชุมของเทศบาลตำบลขุนทะเลอำเภอลานสการะบุ ข้อความมีมติไม่รับมอบด้วยเหตุผลว่าเสาไฟโซลาร์เซลล์อยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งานหากรับมอบเสาไฟจะต้องเสียค่าซ่อมแซมต้นละ 30,000 ถึง 40,000 บาทซึ่งเทศบาลตำบลขุนทะเลระบุว่าไม่ได้ตั้งงบประมาณส่วนนี้ไว้ The Exit ตรวจสอบข้อมูลผู้เชี่ยวชาญด้านไฟฟ้าเพื่อเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงเสาไฟโซลาร์เซลล์และเสาไฟแบบใช้ไฟฟ้าปกติพบว่าในระยะเวลา3ปีเสาไฟโซลาร์เซลล์1ต้นมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง 30,000 ถึง 40,000 บาทเสาไฟอีกแบบค่าซ่อมบำรุงอยู่ที่ 3,000 ถึง 5,000 บาทแต่การคำนวณนี้ไม่ได้คำนวณถึงความคุ้มค่าด้านพลังงานล่าสุดปปช.รื้อคดีกลับมาสอบสวนเพิ่มเติมหลังกรมสอบสวนคดีพิเศษพบความผิดปกติในการกำหนดราคากลางและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งอาจเข้าข่ายผิดพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐคงต้องไปดูหนึ่งราคากลางนะครับสองก็คือต้องไปดูว่าการระบบจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามขั้นตอนหรือไม่ประเด็นที่สามการตัดผู้รับเหมาผู้รับจ้างบางรายบอกว่าขาดคุณสมบัติก็ต้องไปดูตามหลักเกณฑ์ว่าถูกต้องหรือไม่นั่นก็คือสามประเด็นและตัวราคากลางก็ดีตัววิธีการจัดซื้อก็ดีมันก็จะนำไปสู่ว่าการจัดซื้อจัดจ้างชอบหรือไม่ชอบกรณีนี้มีเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามาเกี่ยวข้องไหมครับมีครับก็หน่วยงานที่ทำโครงการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมันก็มีความชัดเจนในตัวบุคคลอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเรายังตอบไม่ได้ว่าผิดพลาดในขั้นตอนไหนหรือผิดพลาดทุกขั้นตอนหรือไม่ผิดพลาดเลยมันอยู่3ประเด็นครับ The Exit เคยนำเสนอโครงการเสาไฟโซลาร์เซลล์นครศรีธรรมราชตั้งแต่ปี2562เมื่อตรวจสอบเอกสารจัดซื้อจัดจ้างพบว่ามีการเสือราคากลางจาก4บริษัทในจำนวนนี้มี2บริษัทยื่นเสนอราคาโครงการจัดซื้อเสาไฟโซลาร์เซลล์และหนึ่งในนั้นได้รับงานเพื่อให้เกิดความกระจ่าง The Exit ส่งหนังสือขอสัมภาษณ์ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชแต่ได้รับคำตอบจากผู้ประสานงานว่ายังไม่สะดวกให้สัมภาษณ์และให้ข้อมูลเนื่องจากติดภารกิจอื่น
ขอบคุณที่ติดตามข่าวค่ำมิติใหม่ค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กับเราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจครับ